น้ำเย็นมากหนู can you speak English or Thai ไม่ได้เลยไม่ได้ครับพูดกะเหรี่ยงได้เมียนมาได้เมียนมาได้อ้าวก็พูดได้ไงโอ้เห็นตัวเลยครับนี่น้ำใสมากสองหนุ่มก็มาเล่นน้ำมันอยู่ตรงนี้บรรยากาศที่นี่สดชื่นสุดยอดเลยครับนั่นดูสิดูสิเหมือนสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่30สิงหาคมปีพ.ศ.2562นะครับผมลุงเข็มแล้วก็หนุ่มเรครับมาเดินกันอยู่ที่เมืองพะอังอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับเราจะเดินไปที่ทะเลสาบกันตายากันก็อยู่ไม่ไกลผมมาพักที่โรงแรม Butterfall No. 2เป็น Guest House นะครับคืนประมาณ 30,000 30,000 ก็ประมาณ600อ่ะครับ2เตียงเป็นห้องแอร์นอนสบายราคาก็พื้นๆนะครับก็เป็นโรงแรมไม่ติดดาวโรงแรมไม่ติดดาวนะแล้วตอนเช้าก็เดินไปเที่ยวทะเลสาบกันนะครับทะเลสาบกันตยาเนี่ยถือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยอยู่กลางเมืองพะอังจะพาหนุ่มเลเข้าไปดูสาวกะเหรี่ยงสาวพยาบาลกะเหรี่ยงนะว่าสาวกะเหรี่ยงเนี่ยสวยขนาดไหนอ่ะไปดูกันเลยนี่ครับ Morning Walkแล้วก็มาเดินที่สะพานกันตยานะครับเจอสาวพยาบาลพม่าเนี่ยเขาจะแต่งชุดกระโปรงสีแดงใส่เสื้อสีขาว Hello lady please see my photo my very beautiful lady thank you ก็เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่พะอังแม่น้ำพะอังเนี่ยเขาก็ทำไอ้เขาเรียกอะไรนะทางเดินริมแม่น้ำมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวทำรั้วรุกรงเป็นสีธงชาติกะเหรี่ยงแล้วก็มีรูปเหมือนคลื่นกระแสน้ำแม่น้ำพะอังหรือแม่น้ำสาวินหรือแม่น้ำทาราวินครับตอนนี้เขาก็ทำทางเดินไว้ริมแม่น้ำสวยงามตลอดแนวเลยตรงเมืองพะอังนะครับวิวสวยเมืองพะอังเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงนะครับมีแม่น้ำสาราวินเนี่ยไหลผ่านตรงกลางเมืองเลยทีเดียวตอนนี้เขากำลังปรับปรุงภูมิทัศน์นี่แล้วก็มีรูปเขาควายนี่เขาควายสัญลักษณ์ของกะเหรี่ยงแล้วก็มีป้ายคำว่าโดยอ่านเป็นภาษาพม่าให้ฟังหน่อยถึงน่ะพะอังเวลคัมทูพะอังก็คือมัตสึจุปาอิมัตสึจุปาอิก็แปลว่ายินดีต้อนรับนะครับสัญลักษณ์ของกะเหรี่ยงก็คือเขาควายกลองแล้วก็กบมีรูปกะเหรี่ยงเนาะนี่ก็สาราทำเป็นศูนย์การค้าทำใหม่มาเลยนี่ใหม่มาหลังจากนี้สักพักจะสวยกว่านี้เยอะเลยเนาะแล้วกำลังก่อสร้างมียอดเขาพะอุต่องอยู่โน่นโอเคนี่ก็เป็นบ้านเรือนริมแม่น้ำก็เป็นบ้านเรือนที่สร้างกันมาตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองนะครับก็ได้ภูมิทัศน์ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามแปลกตาเราจะไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงกันวันนี้ไปไหนนะลุยไปหมู่บ้านยาเปราะยาเปราะที่คุณไปหาเพชรนะใช่แล้วก็วันนี้จะไปหาเพชรอีกไหมไปไรบัวไปไรบัวไปกรูไปแปลงกรูไปที่นี่ตึกบ้านที่สร้างสมัยอังกฤษปกครองครับเนี่ยบ้านเก่าๆสร้างแต่สมัยอังกฤษปกครองครับเขาก็ปรับปรุงนะทัศนียภาพช่วงที่ผมไปประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี่นะครับเขาก็กำลังปรับปรุงริมฝั่งแม่น้ำฝั่งเมืองพะอังนะครับให้เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาเป็นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจของชาวพะอังนะครับแต่ว่าก็มีรถ10ล้อมาบรรถบรรทุกมาจอดกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตึกรามบ้านช่องก็กำลังก่อสร้างเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกปี2ปีคงจะสวยงามมากกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนยอดเขาที่เห็นเด่นสง่าอยู่นั่นกลางแม่น้ำพระอังนั่นก็คือพระหูต่องนะครับพระหูต่องต่องนี่ก็แปลว่าภูเขาพระบูต่องหรือพระหูต่องเนี่ยนะครับก็บนนั้นก็จะมีวัดแล้วก็มีเจดีย์อยู่ข้างบนนะครับผมเคยขึ้นไปแล้วไปดูคลิปเก่าๆดูได้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรามีโปรแกรมหลุยจะพาไปเมืองเฮงเบลนะครับหมู่บ้านแปงกรูวัดพ่อนาควัดแม่นาคนะครับแล้วก็เราจะไปข้ามแพแม่น้ำแปงกรูก่อนจะไปถึงแปงกรูก็จะไปที่วัดผ่องดออู้ไปไหว้พระไปยกหินไปเที่ยวน้ำตกเล็กๆที่วัดผ่องดออู้นะครับทางผ่านรถขับผ่านวัดสื่อยีเมียวครับซึ่งเป็นวัดอยู่กลางเมืองพะอังริมแม่น้ำพะอังถือว่าเป็นวัดประจำเมืองทีเดียวนะครับวัดนี้ตอนนี้เวลาก็เกือบ9โมง10โมงแล้วครับแต่ว่าเรายังเห็นเนรและพระเดินบิณฑบาตกันอยู่เลยนี่บริเวณในเมืองนะครับก็เดี๋ยวนี้เมืองพะอังเขาก็ถนนเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็เจริญขึ้นเยอะเลยทีเดียวบ้านเมืองของพะอังตรงนี้พระหลวงพ่อเจอแล้วนะบ้านเมืองนี่เห็นไหมบ้านเขายังเป็นแบบนะโบราณโบราณอยู่เลยเนี่ยมีสุ่มไก่ขายด้วยเครื่องดักรอบดักปลาอ้าวครับนี่ครับตลาดตลาดยังมีรถอย่างนี้เข็นผักเข็นย่างเนี่ยเนรยังเป็นวินสบัดคุณจะปิดกระจกพี่ทำไมอ่ะพี่จะถ่ายรูปนะครับนี่จะให้ดูบรรยากาศของเมืองพะอังไหมเนยังบินธบาตกันอยู่เลยอ่ะเนที่นี่เป็นสายนะบินธบาตชัดโอ้นี่ก็บ้านเก่าๆนะครับบ้านเมืองเก่าๆเฮ้ยคุณขี่รถย้อนสอนหรือเปล่าคุณดูมอเตอร์ไซค์ไปได้ก็ไปได้นะถ้ารถก็หันหน้ามาทางนี้หมดเลยแต่สิ่งที่แปลกตาก็คือนี่มีวัดไทยกับโบสถ์อิสลามอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็ความสามารถของผู้หญิงกะเหรี่ยงก็คือการเทินของบนศีรษะแบบนี้ไม่ตกขนาดตบกันเนี่ยนะหลุยเขาบอกหลุยมีคนเล่าพี่ฟังว่าขนาดผู้หญิงกะเหรี่ยงหรือผู้หญิงมอญตบกันเนี่ยมีของเทินอยู่บนศีรษะนะขาไม่ตกใช่ไหมขาไม่ตกอ่ะเลคุณเชื่อป่ะเออขนาดนั้นนะเขามีความเก่งขนาดนั้นกูตบกันแต่หัวกูไม่คลอนนิ่งหัวกูนิ่งอ่ะมือกูตบอ่ะหัวกูนิ่งอ่ะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ร้านเพชรร้านพลอยแล้วก็มีทุเรียนเนี่ยวางขายอยู่นะครับไม่กินแล้วครับนี่บรรยากาศรถมา
ช่ไหมหลุยหลุยคุณยังเก็บเงินไว้ที่บ้านกี่ล้านกี่ร้อยล้านไม่รู้จะถึง 5,000 บาท 5,000 แหมคุณพูดเกินขี่รถทุกวันเนี่ยละวันละแสนละแสนเฮ้ยแสนหนึ่งน้อยไปป่ะไม่ถึงมั้งนี่ครับสี่แยกนี่มาถนนเมนของพระอังแล้วครับก็ยังจะเห็นว่าบ้านเรือนมีตึกเก่าๆสมัยอังกฤษปกครองอยู่เยอะทีเดียวสมัยองซางปกครององซางองซางสมัยองซางอ่ะคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะพูดคำว่าตกสระอกเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่เชื่อลองฟังหนุ่ยก็พูดน้ำตกสิน้ำตก น้ำตกไม่ใช่น้ำตด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 น้ำตกน้ำตกนกอ่ะนกอ่ะนกนกนกบินนกบินคือเขาจะพูดคำว่าสระอกเนี่ยไม่ค่อยได้จะเป็นนดหมดนะครับนดเมื่อวานเขาบอกว่านดเยอะแยะเลยเราก็นึกว่ามดเยอะแยะนดเยอะแยะหนุ่ยวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตดใช่ไหมไปน้ำตดน้ำตดน้ำตดไลบอยครับน้ำตดไลบอยวันนี้จะไปน้ำตดไลบอยนะครับชาวพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ประเทศไทยนะที่อยู่ไลบอยนะครับเคยบอกว่าให้ลุงเข็มพาเป็นไลบอยหน่อยวันนี้จะไปไลบอยนะครับจะไปน้ำตดไลบอยใครคิดถึงบ้านใครคิดถึงบ้านก็ไปดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปไลบอยไปน้ำไปดูน้ำตดไลบอยบางคนนะเขาอยู่ไลบอยก็จะไม่เคยไปเที่ยวน้ำตดไลบอยเลยนะวันนี้ลุงเข็มจะไปก่อนละครับวันนี้ลุงเข็มก็ไปน้ำตดไลบอยโดยที่ใส่เสื้อกะเหรี่ยงคุณเลก็กะเหรี่ยงนะแต่อีกะเหรี่ยงแท้ๆเนี่ยมันใส่เสื้อยีนอีกะเหรี่ยงปลอมเนี่ยนะมันใส่เสื้อกะเหรี่ยงกันเลยกะเหรี่ยงแท้นี่ไม่ยอมใส่อ่ะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใส่สักตัวนะเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้นะครับก็เรียกเซอร์เจนเดี๋ยวจะไปน้ำตดไลบอยหน้านี้ผลนี้นะคนน่าจะพาเนี้ยไปเนี่ยงานมัดแขนอ่ะมัดข้อมืออ่ะมัดข้อมือไงงานมัดแขนเออใช่มัดข้อมือใครทุกคนเนี่ยเราที่เราอยู่เนี่ยเราไม่ได้มัดแขนเลยนะอ๋อไปมัดแขนกันทำไมอ่ะก็เรียกของไงเรียกขวัญใช่เรียกขวัญพี่เนี่ยเหรอเรียกทุกคนล่ะอ๋อเรียกทุกคนจะไม่ต้องไปมัดอ่ะพี่มีขวัญดีอยู่แล้ว นะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องชาวไลบอยที่แบบว่าเมื่อไหร่ลุงเข็มไปเที่ยวไลบอยทีวันนี้ลุงเข็มจะไปไลบอยออกเสียงเป็นกะเหรี่ยงให้ถูกต้องสิไลบอย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 มิวเน่มิวเน่เอาเขตไลบอยไปเขตไลบอยซึ่งเป็นเขตอย่างทางตอนเหนือของกะเหรี่ยงเลยลองพูดสิไลบอยของเนี่ยไลบอยไลบอยไลบอยนะครับซึ่งพี่น้องไลบอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ไปอยู่ที่ประเทศไทยกันเยอะมาก so many กะเหรี่ยง people in Thailand and so many กะเหรี่ยงขยิน people in Thailand that can speak Thai and listen Thai very good นะแล้วก็คนกะเหรี่ยงที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะพูดและเขียนภาษาไทยได้ดีกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีความแปลกใจอย่างนะคือเดิมในเมืองพะอันเนี่ยเจอคนกะเหรี่ยงผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้100คนเนี่ยหล่อและสวยสัก90เลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะฮะหลุยแต่หลุยนี่คุณอยู่ใน10นะคือแบบประเภทไม่หล่อคือนี่ตัวอย่างของคนไม่หล่อละครับเดี๋ยวจะพาไปดูผู้ชายกะเหรี่ยงหล่อๆแล้วก็ผู้หญิงกะเหรี่ยงสวยๆคนกะเหรี่ยงเนี่ยคือเป็นคนที่ชนเผ่าที่อยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก 7% ก็คือประมาณสักเกือบ7ล้านคนนะครับรวมกันทุกรัฐแต่รัฐที่คนกะเหรี่ยงอยู่เยอะที่สุดก็คือรัฐกะเหรี่ยงซึ่งรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นรัฐที่มีความยาวอยู่ตะเข็บชายแดนไทยตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยยาวลงไปจนถึงจังหวัดราชบุรีเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ตามเทือกเขาตะนาวสีถนนธงชัยเนี่ยนะครับแล้วก็เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงก็คือเมืองพะอังซึ่งเมืองที่เรากำลังอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยนะครับไม่ใช่คนพม่านะครับภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยคนละอย่างเลยทีเดียวแล้วก็
แต่ว่าอยู่ในเขตปกครองของประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศเมียนมาจึงมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐก็คือเอารัฐต่างๆมารวมกันที่รัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับก็คือคนกะเหรี่ยงก็จะหน้าตาเนี่ยผิวออกขาวๆเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าหล่อทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะสวยผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวสวยพูดจาเพราะนะแล้วก็คนกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นมิตรกับคนไทยมากนะครับก็รู้ว่าคนไทยมาเที่ยวนี่ก็จะชอบมากเลยทีเดียวยินดีต้อนรับออซ่งลาซายนะครับออซ่งลาซายแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าสวยล่ะสวยหล่อเนี่ยอะไรล่าแดล่าแดนี่มันภาษาพม่าภาษากะเหรี่ยงสิอีมาล่ออีมาล่อนะครับก็คืออีมาล่อนะครับก็ภาษากะเหรี่ยงสวยหล่อแล้วก็อีมาล่อนะครับแต่ภาษาพม่าก็คือล่าแดเอาเป็นว่าเจอผู้หญิงหรือผู้ชายกะเหรี่ยงก็เดี๋ยวจะถ่ายตัวอย่างให้ดูนะผู้หญิงสวยๆกับผู้ชายหล่อๆนะการจราจรก็เริ่มจะติดขัดแล้วครับจะออกไปนอกเมืองแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแออัดถนนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วล่ะยิ่งเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยถนนไม่ดีแต่เราจะไหว้พระกันนะเราต้องซื้อของไปถวายพระด้วยนะแต่ว่าต้องไปซื้อนอกเมืองหรือซื้อในเมืองดีคือรถจะมารอจอดรับคนเริ่มก็เลยทำให้รถติดนะครับจะเห็นว่าความวุ่นวายมากพอสมควรเลยทีเดียวเอานี่เห็นไหมมีขายผลไม้มีทุเรียนเขามีทุเรียนจากประเทศไทยด้วยทุเรียนจากประเทศไทยนี่กินกันจะไม่ไหวน้ำแพงเกินแต่ทุเรียนพม่านี่จะถูกอันนี้ทุเรียนไทยบ้วยนี่คืออะไรทักทายกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผมคืออยู่ในรถเนี่ยสามารถจะทักทายกันข้ามถนนได้ทุกคนยังจำกันได้อยู่มีข้าวโพดขายมีผลไม้ขายนะลุยจอดเถอะจะซื้อไปถวายพระซื้อกล้วยไปตะเกียบหนึ่งซื้อเนี่ยแอปเปิ้ลนี่ไงตอนนี้มันมีแอปเปิ้ลมีผลไม้เยอะแยะเลยเลลุยไปหาที่จอดแล้วเลลงมาถ่ายมาจ่ายตังค์ครับก็จะมาซื้อผลไม้มาซื้อร้านนู้นดีกว่าอ่ะเงาะนี่ก็ค่อนข้างที่จะเก่าไปไหนแล้วเอาที่มันไม่เก่าก็แล้วกันหนูจ๋าขอแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับไปถวายพระหน่อยทุเรียนหนูลงเลือกหนูลงมาแปลหน่อยสิรู้จัก how much 2,000 เหรอ 2,000 อันนี้ก็ 2,000 นะครับ 2,040 บาทเอาไป2อันทุเรียนนี่เป็นทุเรียนไทยหรือทุเรียนไทยหรือทุเรียนพม่าครับทุเรียนไทยกี่ลูกเท่าไหร่ครับนี่เป็นทุเรียนชนีโอ้ใช่ไหมทุเรียนไทยชนีมาจากประเทศไทยเอาแตงโมดีกว่าให้ไปถวายพระเอาแตงโมมา2ลูกแตงโมนี้ก็เหมือนแตงโมไทยเลยนะไม่ใช่แตงโมพม่านะแตงโมพม่าลูกใหญ่ๆไม่มีหรอหน้านี้ไม่มีตอนนี้กลายเป็นว่าแตงโมมาจากประเทศไทยนะครับแตงโมพม่ามันหน้าฝนนะครับแตงโมหายากลองกองนี่ก็มาจากประเทศไทยเนี่ยผลไม้มาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยที่จะเอาจากประเทศพม่าก็คือเอากล้วยหอมเนี่ยนะครับหรือไปเอากล้วยหอมมาเราไปกินกันในรถ1หวีนะครับเอากล้วยหอม1หวีครับเอาที่นั่นลูกอันหวีนั่นแหละครับเขียวๆนั่นแหละครับสังเกตนะครับแม้แต่ร้านขายผลไม้นี่ก็จะเปิดบทสวดพระอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้เขาเคร่งครัดศาสนาพุทธกันมากเอาเป็นว่าแม่ค้ามายืนรออยู่นี่ลุยเอเลสอุดหนุนไอ้นี่กันหน่อยบนหัวแกเนี่ยเอาที่มันไขมันน้อยๆน้ำตาลน้อยๆนี่ต้นว่าไข่อันนี้ไข่นกกระทาไข่นกกระทาไม่อันนี้อะไรคือเต้าหู้อันนึงเต้าหู้ไส้แล้วนี่เอาไข่นกกระทามาสองคุณจะกินเหรอ
ใช่ครับผมหนึ่งลูกเท่ากับไข่เออช่างมันเถอะไข่สี่เออช่างมันเถอะก็ไปคำนวณเยอะนะครับให้น้ำตาลมันน้อยพออ่ะเป็นตังกี่แสนจ่ายไปเลเศรษฐีเลเท่าแก่เลมันมีหน้าที่จ่ายตังอ่ะลองเทินหัวให้ดูหน่อยสิลองวางบนหัวให้ดูหน่อยดิอ่ะบอกเขาดิเออแล้วก็ปล่อยสองขางแล้วปล่อยสองมือเลยนะเบาลงมีแต่แบงค์หมื่นจ่ายทางนี้ไปก่อนก็ได้อ่ะเท่าไหร่อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่หมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะซื้อของไปถวายพระกันมาแล้ววันแรกที่ดีอันนี้มาอีกคนนึงแล้วซื้อแล้วมากันแล้ว3คนเลยเห็นไหมเขาเทินของบนศีรษะโดยไม่ต้องจับเลยนี่เห็นไหมนะเขาเดินกันมาขายของเนี่ยเก่งมากเลยครับ very เก่งเก่งมากแต่ซื้อแล้วซื้อคนโน้นแล้วหมองโย่หมองโย่แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยหมองโย่โอเคขอบคุณมากครับอ๋อส่งละทรายละทรายอ๋อส่งละทรายเดี๋ยวอ๋อส่งละทรายอ๋อส่งทรายจ่าขอบใจมากสวัสดีค่ะไปเรียบร้อยแล้วครับซื้อของไปถวายพระเราเดินทางต่อแล้วเขาเก่งจริงนะเขาเอาของวางบนหัวได้เลยบอกตบกันนี่ของไม่ล่วง จริงใช่ไหมลุยเคยเห็นไหม okay. แม้ว่าหลังจากดูฉากนี้สักหน่อยนะ ผู้หญิงกระเดี่ยงตบกันแล้วก็เอาของเทินมาศีรษะแล้วไม่ล่วงต้องทำไงมาจอดรถฉี่ข้างทางเนี่ยมาเจอลูกอะไรเนี่ยฮะลูกอะไรอะลุยลองแกะดูข้างในดิดูแล้ววะเนี่ยกินได้ไหมกินได้ไหมพี่ต้องถามคุณไม่ใช่คุณถามพี่ยังไม่เป็นอ่ะข้างในเป็นไงโอ้สวยด้วยนะโอ้กระทกลกเหรอกินเป็นไงกินออกกินออกของโง่นะฮะออกของสีแดงไหนดูเดี๋ยวนั่นไงกระทกลกไงทำไมอันนี้มันสีแดงแป๊ดเลยอันนี้มันงอมไงเนี่ยมันเลลองแกะหยิบออกมานั่นไปอีกนั่นน่ะเลหยิบมาเออนั่นน่ะเอามาแกะดูข้างในสิเนี่ยกระทกลกดูใบมันดิเอาหยิบใบมันขึ้นมาอืมนี่ไงใบมันนี่ไงเป็นเทาๆอืมเนี่ยใบมันเนี่ยเป็นเทาๆเนี่ยมดแดงเต็มเลยเนี่ยไม่เอาละครับเอาลองแกะดูข้างในสิเนี่ยมดแดงรังมาเลยมดแดงรังมาเลยเอ้าดูสิเอ้ยเปิดไม่ต้องไปบี้มันไปเลยโอ้ยขาทิ้งเนี่ยเดี๋ยวต้องแกะดูดิบีบแรงๆมือไม่สุดแล้วลูกจะไงยิ้มมันสุดเกินน่ะเออเห็นไหมแข็งโป๊กเลยนี่ไงดูกลิ่นมันที่กลิ่นมันดองดมดิดมดิมันกลิ่นแบบไม่ใช่กระทกโลกกินมันแปลกๆกันเหมือนกินเหมือนขี้อะไรสักอย่างคงกินไม่ได้นะพี่ว่าเนี่ยมันขาวมันเป็นแบบนี้เอาใครรู้ช่วยตอบหน่อยว่ามันคือลูกอะไรนะคนกะเหรี่ยงจะรู้จักกันดีว่ามันคือลูกอะไรผมไม่รู้ว่าลูกอะไรเมื่อกี้แดงๆเมื่อกี้หนูทิ้งแล้วใช่ไหมกินแปลกๆชวนอ้วกอ่ะเอาไว้ว่าอยู่ข้างทางนี่แหละขยายพันธุ์ต่อไปอ่ะพอโอ้ยหมดเยอะด้วยไปจะเข้าไปเที่ยววัดผ่องดออู้นะครับก็เป็นเนินเขาหลุยบอกว่ามีสถานที่สวยๆงามๆเอาเป็นว่าจะเชื่อหลุยนะครับจะตามเข้าไปดูว่ามันคืออะไรหลุยเคยไปยังผ่องดออู้ไม่เคยหลุยก็ไม่เคยสรุปฉันพาหลุยเที่ยวนะเนี่ยหลุยไม่ได้พาฉันเที่ยวแต่ว่าวิวทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยสวยมากทีเดียวผ่องดออู้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันอ๋อนั่นไงเห็นเจดีย์อยู่บนยอดเขาเห็นแล้วไกลๆนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก็มาถึงบริเวณวัดผ่องดออู้แล้วครับก็มีรถจอดอยู่นี่บริเวณวัดรู้บอกว่าที่นี่มีน้ำตกด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลถึงแล้ว
แปลงดอกไม้เต็มเลยดอกไม้ธรรมชาติที่วัดพองดออู้ครับพอขึ้นมาบนวัดของดออู้ก็นี่เลยต้องมากินอาหารเจฮัลโหลเอาซ่องละสายเอาซ่องละสายครับอร่อยไหมนี่อาหารเจหนุ่ยเขาก็จะจัดการขอนั่งกินด้วยนะครับนั่งกินด้วยนะหนุ่ยบอกเขาหน่อยเอาเราไม่นั่งกินตรงนี้จะไปแยกเขาทำไมอ่ะก็กินด้วยกันนี่แหละเออเยอะแยะจะได้ไม่ต้องเปลืองของอืมไปครับเขาเยอะไหมไม่เยอะอันนี้เดียวก็มากินอาหารเจกันเลเคยกินอาหารเจแบบนี้ในประเทศไทยไหมไม่เคยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยเห็นด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นด้วยใช่ไหมใช่นี่ก็เต้าหู้กับหน่อไม้อันนั้นน้ำจิ้มข้าวพอยังพอแล้วครับอันนี้ก็นะเอาเลยเลยลองถามเขาซิว่าอร่อยไหมเนี่ยเอาเลยดีอร่อยอร่อยนะครับออมมี่เหรอออมมี่ออมมี่ก็คือกินข้าวออมมี่อร่อยนี่อะไรนะอร่อยนี่อะไรนะอุย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 ะนะอุยะอุยะถามที่มาจากไหนกันแยกแล้วแยกแล้วแหละตองคาเลมาจากตองคาเลอ๋อมาจากสังคาเลตองคาเลตองป้าอะไรเนี้ยอ๋อใช่มาจากสังคาเลเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อไปมาแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวน้ำตกกันหรือเปล่าไปมาแล้วน้ำตกสวยไหมดีอ่ะสวยนะอยู่ไกลๆไกลไหมไกลไหมใหญ่อ่ะบ่หรอใกล้ใกล้ใกล้นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปเที่ยวกันนะโอเคกินอาหารเจแล้วก็ทำบุญแล้วก็มาไหว้พระนะครับภายในศาลาคือหินก้อนนี้เนี่ยนะครับก็จะให้เลเขาเป็นคนลองยกดูถ้าเราท่านเลมีบุญจะยกไหวถ้ามีบุญจะยกไหวอ่ะเลไปยกลองยกใหม่ที่คันนี้จะเบาขึ้นไหมหนักกว่าเดิมหลุยลองหลุยลองดูสิอีกทีลองอธิษฐานใหม่ขอยกขึ้นอ่ะแสดงว่าไม่มีบุญแต่รอบแรกของผมว่าผมเบากว่ารอบ2เยอะมากเลยนะ
ก็ของเหมือนหินของก้อนเลยท่ามกลางแมกไม้นี่นะครับเพื่อที่จะไปดูน้ำตกผ่องดออู้ตรงวัดผ่องดออู้ตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนสันเขาแล้วล่ะครับจะไปดูน้ำตกกันหนุ่มสาวกะเหรี่ยงเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำตกลดลงแต่ก็ยังสวยงามอยู่แต่เราก็เดาไม่ออกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนแต่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วล่ะครับอ๋อตรงนี้เป็นทางน้ำผ่านยังไม่ใช่น้ำตกตรงนี้ยังไม่ใช่น้ำตกใช่ไหมตรงนี้เป็นทางน้ำผ่านเฉยๆโอ้แต่น้ำใสมากเลยล่ะลื่นใช่ไหมเดินดีๆลื่นอ่ะให้ดีก็เลมาให้เดินจับไหลหน่อยวุ้ยมาไม่งั้นล้มไปด้วยกันหมดเลยเหรอเฮ้ยก็มันลื่นล่ะครับแต่น้ำใสมากเลยอ่ะดูปลาปลายมาไม่ต้องดูปลาแล้วครับดูเท้าเห็นหนุ่มกะเหรี่ยงอาบน้ำกันอยู่โน่นหนุ่มรอด้วยนะหนุ่มรอด้วยแต่เอาเท้าให้รอดก่อนนะครับเพราะว่ามันรื่นยังหอยอะไรนะหอยลดอยู่ไหมไม่ดูอะไรแล้วครับดูเท้าอย่างเดียวเพราะว่ากลัวมันรื่นครับกล้องมันจะเสียมันไม่คุ้มกันพ้นเขตลื่นมาได้แล้วครับก้าวยาวๆโอเคปลอดภัยอุ้ยโอ้น้ำใสแจ๋วเลยฮะน้ำใสมากเลยอ่ะออส่งลาซายโอ้พูดไทยได้ไหมครับมาว่ายน้ำมาใกล้ๆหน่อยมาน้ำตกไปไกลไหมตรงนี้เองไม่ไกลโอ้น้ำใสมากเลยเลจะลงเล่นตรงนี้เลยไหมน้ำใสมากครับโอ้น่าเล่นจังเลยอ่ะน้ำเย็นมากหนู Can you speak English or Thai ไม่ได้เลยก็เป็นน้ำตกผาเล็กๆนะครับแต่ว่าน้ำมันใสฮะต้องระวังนะลื่นล้มลงไปไม่คุ้มเอากล้องวางไว้ข้างบนพอน้ำตกของดออู้โอเคตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็เรียกว่าเป็นโขดหินลำธารง่ายๆนะครับก็เป็นน้ำตกเล็กจุดเด่นก็คือเป็นน้ำตกลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านมาแล้วก็น้ำใสมากน้ำสะอาดมากแล้วก็น่าเล่นมากเลยครับเนี่ยโอ้เห็นตัวเลยครับก็ต้องจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละครับขอบคุณมากครับขอบคุณหนุ่มกะเหรี่ยงนะครับชื่อโซล่านะครับมาว่ายน้ำโชว์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ